นายออกมาเตือนสาวกามินเตรียมจ้างทนายฟ้องหลังถูกกล่าวหาในเรื่องที่ไม่ผิดค่ะงานนี้ทำเอาชาวเกียนคีย์บอร์ดถึงกับหนาวกันเลยทีเดียวค่ะเมื่ออินฟลูเอนเซอร์สาวชาวเกาหลีอย่างสาวกามินหรือว่าจีกามินอดีตคนรักของนักแสดงหนุ่มแน็กชารีไตลัดค่ะที่ไม่ขอโทษอีกต่อไปเตรียมดำเนินคดีเอาผิดผู้ที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียโจมตีเธอด้วยถ้อยคำที่รุนแรงและหมิ่นประมาทหลังจากที่เธอค่ะต้องเผชิญกับกระแสดราม่าอย่างหนักหน่วงตามมาหลังจากที่เลิกรากับแน็กชารีโดยมีการขุดคุ้ยประวัติและพฤติกรรมในอดีตของเธอมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเผ็ดร้อนในโลกโซเชียลล่าสุดค่ะทางด้านของพี่เต๋อทีวีภูพิธีกรชื่อดังค่ะได้มีการออกมาเปิดเผยผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นข้อความค่ะเกี่ยวกับสาวกามินว่ากำลังรวบรวมหลักฐานการถูกคุกคามทางออนไลน์และได้ติดต่อทนายความชื่อดังหลายคนในประเทศไทยเพื่อเตรียมฟ้องร้องผู้ที่แสดงความเห็นในเชิงลบต่อเธอค่ะซึ่งคาดว่าจะมีผู้ที่ถูกฟ้องร้องเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งทางด้านพี่เต๋อค่ะได้มีการโพสต์ภาพที่เป็นข้อความบอกว่าจุดๆบอกแล้วกามินเตรียมฟ้องคนที่มาด่าตัวเธองานนี้เตรียมตังในกระเป๋าไว้ให้ดีๆนะคะได้ข่าวว่าฟ้องเยอะถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากสาวคามินค่ะหรือว่าทีมทนายความถึงรายละเอียดการฟ้องร้องครั้งนี้แต่ข่าวนี้ก็สร้างความตื่นตัวในสังคมออนไลน์ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเกี่ยวกับการใช้คำพูดและการแสดงความเห็นบนโลกออนไลน์นั่นเองค่ะหลังจากที่มีกระแสข่าวดังกล่าวว่าสาวกามินเตรียมฟ้องเนี่ยก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆจากสาวกามินหรือว่ากลุ่มของแฟนคลับเธอในประเด็นดังกล่าวเลยนั่นเองค่ะซึ่งหลายคนเนี่ยก็จับตามองไม่น้อยว่าเธอนั้นจะฟ้องร้องตามที่พิธีกรคนดังกล่าวได้บอกเอาไว้หรือเปล่านั่นเองค่ะเราจะได้ว่ามีเรื่องราวให้เราได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับสาวชาวเกาหลีอย่างสาวจีกามินนั่นเองค่ะอย่างก่อนหน้านี้ค่ะก็มีแฮชแท็กบน X ขึ้นเทรนด์ระดับหนึ่งแบรนด์แน็กชาลีซึ่งหลายคนเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ถกเถียงกันในเรื่องราวดังกล่าวด้วยจนต่อมาก็มีข่าวสวงในออกมาอีกค่ะว่าสาวกามินจะฟ้องคนที่ไปด่าว่าเธอในเรื่องที่ไม่จริงนั่นเองเอาเป็นว่ายังไงเนี่ยถ้ามีอะไรออกมาอัปเดตทางเพจนาเมาส์มาอัปเดตคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ